โอเคสบายดีน้องๆวันนี้กลับมาพบกับใจดีมาอีกครั้งนะฮะโอเควันนี้ไอจะมาเขียนต่อในคลิปวิดีโอในสมองที่แล้วที่ไอเขียนโปรโมทนะฮะแล้วไอจะมาสืบต่อเพื่อเขียนตัวฟอร์มขายของ JPOS นะฮะคือสมองที่แล้วเขาเขียนมาฮอตนี่นะฮะสมองที่แล้วเขาก็เขียนมาฮอตนี่แล้ววันนี้สมองนี้ไอ้ก็จะมาเขียนต่อนะฮะก็จะมาเขียนต่อว่าในการบันทึกนะฮะในการบันทึกรายการของรายการการขายนะฮะเพื่อออกไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยในสมองที่แล้วเขาก็เขียนมาฮอตตัวนี้นะฮะแล้วก็มูนีไอ้ก็จะมาเขียนต่อนะจะมาเขียนต่อเกี่ยวกับฟอร์มเก่านะฮะไปให้สำเร็จให้น้องๆได้เบิ่งเป็นตัวอย่างแต่ต้นนะฮะแต่ต้นจนจบนะฮะให้น้องๆได้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะฮะให้น้องๆได้เบิ่งเป็นตัวอย่างว่ามีวิธีการเขียนคือแนวใดนะฮะฉะนั้นนะให้น้องๆลองมาเบิ่งนะลองมาเบิ่งว่าเป็นแนวใดนะฮะโอเคทำมาเริ่มกันเลยนะในนี้ในที่นี้ไอ้ก็จะขอนำแนะนำนะฮะแนะนำวิธีสร้างไอคอนนะฮะวิธีสร้างไอคอนไปก่อนนะฮะวิธีสร้างไอคอนในเมื่อเราอยากสร้างไอคอนเด้เราจะเฮ็ดแนวใดนะฮะอยากสร้างไอคอนคือpayment นะฮะ payment close log out นู่นนี่นั่นนะฮะไอคอนต่างๆก็เซนเดียวกันนะฮะเราก็สามารถปรับไอคอนได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองไปปรับไอคอนเบิ่งนะฮะโอเคเราก็ในเมื่อเราต้องการเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนไอคอนตัวนี้นะฮะเราก็ต้องได้ดาวน์โหลดนะฮะก็ต้องได้ดาวน์โหลดมาไว้ในตัวโปรเจกต์ของเรานะฮะหรือไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งของคอมพิวเตอร์เราก็ได้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็ไปเอิร์นไซด์นะฮะโอเค ยกตัวอย่างนะฮะในไอจะมาเปลี่ยนไอคอนให้น้องๆได้เบิ่งว่าโอเคมีวิธีเปลี่ยนคืออย่างไรนะโอเคก็คลิกขวาธรรมดาแล้วก็ไป property โอเคจากนั้นก็มีไอคอนนะฮะก็มีไอคอนเราก็สามารถเลือกไอคอนได้เลยจากนั้นเราก็ไปเลือกว่าโอเค image ของเรามันอยู่ใส่เราก็สามารถเลือกได้โอเคไอจะขอลองซ้ายตัวนี้นะโอเคมันน้อยเกินนะฮะบอกเอานะฮะลองเอาตัวใหม่นะฮะก็จะมีหรือเปล่าว่าโอเคน่าจะใช่ตัวนี้นะโอเคพอดีนะฮะพอดีพองามนะฮะเขาก็สามารถเลือกได้นะตอนนี้เขาก็สามารถเลือกได้นะฮะแล้วก็ไอคอนนี้ก็ต้องเป็นไอคอนที่ให้ไซส์ไปให้มันเหมาะสมนะฮะให้มันเหมาะสมกับเครื่องมือนะฮะที่เราต้องการไซส์นะฮะโบแมนว่ามักตัวใดก็สามารถไซส์เข้าไปได้นะโบแมนนะฮะต้องไซส์ไอคอนที่ให้มันมีความหมายหรือว่าเหมาะกับเครื่องมือที่เราต้องการนะฮะโอเคนะฮะเราก็สามารถเซอร์ได้นะฮะสามารถเซอร์ได้โอเคแป๊บนึงนะฮะไปปรับเสียงแป๊บนึงนะฮะถ้าบ่มีเสียงแล้วเขียนโปรแกรมบ่ได้นะฮะสำหรับใจดีนะฮะโอเคนะฮะบ่มีเสียงแล้วมันเขียนโปรแกรมบ่เป็นโอเคโรลลินนะนั่งคนเดียวนะฮะใจดีนั่งคนเดียวก็เลยอยากก็เลยมาลองเขียนภาษาจาวานะมาลองเขียนภาษาจาวาโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นคือถ้าน้องๆบ่มีไอคอนก็อยากไปดาวน์โหลดนะฮะจะดาวน์โหลดแนวใดนะฮะดาวน์โหลดไอคอนนะฮะดาวน์โหลดไอคอนก็ดาวน์โหลดธรรมดานะฮะก็ไปที่ Google เลยนะก็ไปที่ Google ไปดาวน์โหลดมาเลยนะฮะไปดาวน์โหลดมาเลยดาวน์โหลดไอคอนมาเลยป้อนไปเลยไอคอน
ไอคอนไอคอนโอเคไอคอนมาเรียบร้อยแล้วไปเลยนะฮะไปดาวน์โหลดไอคอนมาเลยอยากได้ไอคอนอย่างไอคอนexit ก็แล้วกันนะฮะอยากได้ไอคอนที่เป็นปุ่ม exit ก็มาเรียบร้อยนะฮะก็แล้วแต่อย่างเลือกอยากได้ตัวใดก็สามารถเลือกได้นะฮะตอนนี้ก็สามารถเลือกได้คือผมอยากได้ตัวนี้นะฮะคือใจดีอยากได้ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะแต่ตัวนี้มันจะเป็นขนาดของ1128นะฮะมันจะใหญ่เกินฉะนั้นน่ะไอ้ก็เอาไปเลือกเอาตัวใหม่เพื่อให้มีตัวมันน้อยกว่านะฮะมันน้อยกว่ามันใหญ่เกินนะฮะก็บ่เหมาะนะครับผมฉะนั้นน่ะไอ้ก็ขอใช้ตัวใหม่นะครับไปใช้ตัวใหม่เพื่อให้มันมีตัวน้อยกว่านะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถโอเคได้นะฮะนี้ขนาด16นะฮะเซา2 32 8นะฮะก็อยากได้ตัวใดก็สามารถติ๊กเสียได้เลยนะฮะอยากเอาตัวขนาดประมาณใดก็สามารถติ๊กเสียได้เลยนะฮะโอเคเราก็สามารถเลือกได้เลยก็สามารถเลือกได้เลยคืออยากได้ตัวที่น้อยๆแบบนี้ก็สามารถติ๊กเสียได้เลยแล้วก็สามารถเซฟไปเลยได้เลยนะโอเคจากนั้นก็จะประมาณนี้แหละโอเคนะฮะอยากได้ไอคอนแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะก็สามารถเลือกได้นะฮะอยากได้เครื่องหมายแบบนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับก็สามารถเลือกได้คือใจดีอยากได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ลองดูตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะปึ๊บเอาซอสองสามสิบสองเอาประมาณ32เอาสองไปนั้นนะเอาสองตัวเลยปึ๊บโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็อยากได้ตัวที่เป็นเครื่องหมายคูณนะฮะเป็นเครื่องหมายที่ถ้าผิดพลาดแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้นะโอเคเราเอาตัวนี้หน่อยก็ได้นะตัวนี้ก็ได้32โอเคเอา3232ปึ๊บโอเคมันไม่อนุญาตแล้วนะฮะบออนุญาตก็เซฟเอาเลยนะฮะบอจําเป็นนะฮะถ้าดาวน์โหลดบอได้ก็เลือกเอาเลยนะฮะถ้าบอได้ก็คลิกขวาแล้วก็เซฟมันไปเลยนะฮะไปเลยเอาใหม่ครั้งนะฮะปึ๊บโอเคไอคอน1นะฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยดีนะฮะแล้วก็ไอคอนตัวต่อไปเขาก็สามารถดาวน์โหลดได้นะโอเคจากนั้นเขาก็มาใช้เลยคือผมอยากได้exit นะ exit เขาดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นเลือกได้เลยเลือกเอาตัวใดก็ได้นะฮะปึ๊บโอเคมาเรียบร้อยนะฮะล็อกเอาท์เด้ล็อกเอาท์ก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับของไอ้นะฮะบอกว่าของน้องๆเป็นอะไรนะแต่ของไอ้มันดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปเลือกได้เลยเลือกได้เลยปุ๊บโอเคมาเรียบร้อยนะฮะเคนโซ่เด้นะฮะเอาเคนโซ่เบิ้งนะฮะเคนโซ่นะฮะเคนโซ่ไปบินนะฮะก็สามารถเลือกได้เลยอยากได้เคนโซ่ตัวใดก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะโอเคนะฮะเคนโซ่ตัวนี้ค่อนข้างจะน้อยนะฮะถ้าน้อยมันจะตกแถวนะฮะฉะนั้นนะก็สามารถไปเลือกเอาตัวใหม่นะฮะเพื่อให้
โบเห็นแล้วนะถ้าโบเห็นก็มันน้อยนะฮะไอคอนตัวนี้มันน้อยนะก็ไปดาวน์โหลดใหม่นะฮะไปดาวน์โหลดใหม่นะฮะโอเคฮะจินโซ่ไอคอนของ Pencil นะฮะอยากได้ตัวใดก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะไอคอนของ Pencil นะฮะมีมากหลายๆมากหลายๆโอเคอยากได้ตัวใดก็เลือกได้เลย Pencil นะฮะ Pencil โอเคแล้วจะขอสายตัวนี้จะขอสายตัวนี้นะฮะเลือกใหม่นะฮะเลือกใหม่ละของสีนี้ก็นิวใส่นิวโอเคก็ประมาณนี้นะฮะในเมื่อไซคอนแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลองมาลั่นตัวก็ลองมาลั่นตัวว่าปลอดของมันเป็นมันมีหน้าตาคือกระดาษนะโอเคเบโอเคมาเรียบร้อยละโอเคเนี่ยมันก็ได้มาเรียบร้อยละเนี่ยไอคอนนะฮะไอคอนก็มาเรียบร้อยละเนี่ยนะฮะไอคอนมันก็สามารถใช้ได้นะฮะปัจจุบันเนี่ยก็สามารถใช้คอนได้เรียบร้อยละโอเคอยากแคนโซ่อยากนั้นรีเทิร์นก็รีเทิร์นตัวนี้หมายความว่าลูกค้ามาส่งสินมาคืนสินค้าวันนั้นซะนะฮะมาคืนสินค้าแล้วก็บินนี้ก็คือสมมุติว่าจ่ายไปบินแล้วอยากไปบินใหม่นะก็สามารถคลิกใช้ที่นี่ได้เลยนะฮะโอเคแจ้งเงินนะฮะโพสนะฮะล็อกเอาท์นะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็ไปเขียนกันเลยก็จะไปเขียนนำกันอยู่ในปุ่มที่นี่นะฮะเขียนอยู่ในปุ่มที่นี่นะฮะไปเขียนอยู่ในปุ่มนี้ไปที่มัฟฟลิกก็ได้นะฮะมัฟฟลิกก็ได้โอเคนี่เราก็จะมาเขียนอยู่ในที่นี่เราก็จะมาเขียนที่นี่เขียนง่ายๆนะฮะก็มาเขียนในที่นี่เลยก็คือประกาศตัวสตริงกันเลยแล้วก็พาวกราฟจากนั้นก็สามารถใช้ db นะฮะสามารถใช้ db factory .xq นะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถใช้ประมาณนี้ก็ได้นะฮะเขียนง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับจากนั้นก็มีเดี๋ยวใส่คำสร้างของ Excel Server ไว้ในที่นี่เราก็จะสำเร็จนะก็จะเรียบร้อยนะโอเคเขาก็จะมาเขียนลองเบิ้งนะฮะโอเคเขาก็ไปเบิ้งฐานข้อมูลก่อนว่าฐานข้อมูลของเขามันเป็นอะไรนะฮะโอเคฐานข้อมูลเขาก็ดีไซน์มาเรียบร้อยละนะฮะดีไซน์มาเรียบร้อยในวิดีโอที่5ประมาณนี้นะในคลิปวิดีโอประมาณที่5นี่แหละนะฮะ
คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่7นะฮะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในคลิปวิดีโอที่5แล้วที่เฮาดีไซน์เทเบิลนี้นะฮะเทเบิลเราจะมี2เทเบิลนะฮะจะมี2เทเบิลคือเทเบิลดีเทลนะฮะก็จะมีเทเบิลดีเทลแดงนะฮะเทเบิลดีเทลโอเคเราก็จะมี2เทเบิลบินแล้วก็เทเบิลบินดีเทลนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะโอเคแล้วก็จะไปเขียนนำกันเลยแล้วก็มีฟิลอย่างนี้มีบีน ID นะฮะมีบีน ID บีนเดทนะฮะ user ID นะฮะ currency ID นะฮะ total quantity นะฮะ amount นะฮะก็มีราคาด้วยนะฮะเพิ่มราคาไปด้วยนะฮะใช่นะฮะโอเคเพิ่มราคาไปด้วยเอาเป็นโปรดนะฮะเอาเป็นโปรดเซฟโอเคเรียบร้อยไพร์โทเทลที่เอามาแล้วก็เพย์เมนต์แล้วก็รีเทิร์นแล้วก็สเตตัสโอเครีเทิร์นตัวนี้ขอตึง S นะฮะขอตึง S นะฮะรีเทิร์นนะฮะขอตึง S นะฮะเพราะว่าเป็นคำเป็นเดี๋ยวนะรีเทิร์นรีเทิร์นแล้วก็โอเคใช้เป็นมันเป็นคำสงวนของภาษานะฮะมันเป็นคำสงวนของภาษามันก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะฉะนั้นเราก็ต้องได้เปลี่ยนให้มันต่างจากคำสงวนของภาษานะฮะตัวอย่างนะฮะ return money ก็แล้วกันนะฮะ return money ก็แล้วกันให้มันต่างจากคำสงวนนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ไปเขียนในภาคส่วนของที่นี่ได้เลย insert นะฮะ insert เนี่ย insert into นะฮะ table bin นะฮะแล้วก็ตามด้วย value โอเคตามด้วย value ตามด้วย valueก็ประมาณนี้นะโอเคมันอันนั้นเกินนะฮะก็ขอปรับฟอนต์แป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อให้ฟอนต์ของตัวสตริงตัวนี้ให้มันให้อันนั้นหน่อยโอเคปรับฟอนต์นิดเดียวครับโอเคโอเคประมาณนี้แหละโอเคนะฮะแล้วก็ตามด้วยฟิลนะฮะก็คือบิน ID นะฮะบินเดทนะฮะแล้วก็เรียงแกลงก่อนนะฮะบินเดทนะฮะมีตื่มอีกไปตื่มอยู่ที่นี่นะฮะ product ID นะฮะโอเคประมาณนี้ก็ละกันนะฮะเอาประมาณนี้นะฮะ product ID นะฮะ product ID ก็ให้เป็นประมาณเท่าไหร่ประมาณ20นะประมาณ20โอเคต้องมีนะฮะ ID ตัวนี้มันบ่มีบ่ได้ต้องมีนะโอเคโอเคก็ user ID นะฮะ currency ID นะฮะแล้วก็ product ID นะฮะแล้วก็
จากนั้นก็ราคาแล้วก็total duty นะฮะจากนั้นก็ amount นะฮะจากนั้นก็ payment นะฮะจากนั้นก็ return นะฮะ return อย่าง return money นะฮะ return money นะฮะโอเคจากนั้นก็คือ status โอเคประมาณนี้นะฮะลองแถวนะฮะขอลองแถวนะมันยาวเกินนะฮะแล้วก็เขียนประมาณนี้นะก็ลองแถวนะฮะอันนี้คือเอา insert into ธรรมดาธรรมดานะฮะถ้าเวลาน้องๆไปเขียนโปรแกรมแล้วก็พยายามปรับวิธีการเขียนนี้ไปซ้ายในตัว stop header นะฮะไปเขียนแบบ stop header เอานะฮะโอเคแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ธรรมดาธรรมดาสำหรับน้องๆผู้ที่เป็นมือใหม่นะฮะโอเคก็ต้องได้เขียนรูตัวนี้ไปก่อนนั่นแหละนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้บางคนเนี่ยฮะบางคนเขาก็ยังเขียนแบบนี้แหละเขาก็ยังเขียนเป็นแบบนี้แหละบางคนที่เขาบ่ฮู้จักใช้ตัว stop header ก็ต้องได้ไปใช้แบบนี้ไปก่อนนะฮะก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนั่นแหละนะโอเคจากนั้นก็ตื่นไปเลยนะฮะก็ตื่นไปเลยนะฮะเขาก็ใช้อย่างtxt แล้วก็ txt bin id โอเค get นะฮะ get นะโอเคแล้วก็จากนั้นก็สามารถเซตไซต์ต่อไปเลยโอเคก็ date นะฮะแล้วก็ getเดี๋ยวเต็กไปเลยนะฮะจากนั้นก็ txt ของ user นะฮะ user ของ txt user โอเคต้องได้ใช้ตัว string นี้ก่อนนะฮะถ้าบอไซต์บอได้นะโอเคก็ได้ไปใช้ txt ก็ user อย่าง user id user อะไรนะตึ๊บโอเคที่จริงอันนี้ใช้เป็น user id นะฮะเขาบอได้ใช้เป็น name นะฮะคือที่จริงตัวนี้เขาจะใช้เป็นเนี่ยเขาจะใช้เป็นเป็นอย่างนี้ฮะโอเคนะฮะเขาจะใช้เป็น ID นะฮะเขาจะใช้เป็น ID โอเคนะฮะจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรนะเหมือนเดิมนะฮะคือ currency นะฮะ currency หมายเช่นกันโอเคได้โอเคเปลี่ยนเป็น get id ก็แล้วกันต้องได้ใช้ตัวนี้นะฮะถ้าบอกซ้ายมันจะเลื่อนนะโอเคจากนั้นก็จะขอลงแถวก่อนนะฮะก็จะขอลงแถวแล้วก็จะประมาณนี้นะจากนั้นก็จะไปที่ตึกไหนนะ txt total txt อะไรนะก็กลับไปเบิ่งก่อนนะฮะโอเคนี่โอเคราคานะฮะราคาโอเคบอไซต์ที่นี่เลยก็ได้บอไซต์เลยก็ได้บอจำเป็นนะฮะบอจำเป็นราคาบอจำเป็นนะโอเคเราจะเอาคิวตี้ไปเลยโอเคเอาคิวตี้ไปเลยนะคือเ
าจะเอาคิวตี้ไปเลยเขาจะบอกเอาที่นั่นนะฮะโอเคกลับมาเพิ่งใหม่นะฮะจุดนี้คือจุดที่เราต้องการนะฮะโอเคนะจุดนี้คือจุดที่เราต้องการนะฮะเพย์เมนต์นะฮะแล้วก็รีเทิร์นนะฮะโอเคประมาณนี้นะตัวที่เราต้องการโอเคจากนั้นก็จะเป็นTNT ของ Total นะครับ TNT Total Get นะจากนั้นก็คือ TNT Payment นะครับแค่จากนั้นก็คือก็คือ TFT Return นะครับ TFT Return TFT Return โอเคประมาณนี้นะฮะเขาก็เขียนประมาณนี้นะโปรแกรมก็สามารถบันทึกได้ไปเรียบร้อยนะฮะโปรแกรมก็สามารถบันทึกได้ไปเรียบร้อยแต่ก่อนๆนะฮะก่อนโปรแกรมนี้จะสามารถบันทึกได้นะฮะก็ต้องต้องปกป้องนะฮะก็คือเราก็ต้องปกป้องว่าถ้าว่าเทคนี้นะฮะในเมื่อเทคนี้บ่มีค่าหรือว่าเทคนี้บ่มีเงินหรือว่าบ่ได้จ่ายเงินออกไปก็ให้มันจ่ายเงินไปนะฮะก็ต้องได้แอดสินค้าเข้าก่อนหรือว่าเพย์เมนต์นี้บ่มีก็ต้องได้ตัวนี้ก็บ่สามารถจ่ายได้นะประมาณนี้นะฮะแต่ไอ้เขียนลงในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วนะไอ้เขียนลงในตัววิดีโอสมองที่แล้วนะฮะเขียนลงในตัว payment นะฮะเพื่อ payment จะเป็นตัวปกป้องจะเป็นตัวกัน error ทุกอย่างนะฮะ payment ถ้า payment บ่มีค่าตัวนี้ก็จะลิ้นบ่ได้นะฉะนั้นในตอนนี้ก็บ่จําเป็นไปเขียนในปุ่มนี้นะฮะแต่ถ้าน้องๆบ่ฮู้ก็ต้องได้ไปเขียนอยู่ในจุดนี้ว่าในเมื่อปุ่มนี้ถูกเสร็จก็ต้องได้ไปกดสอบในเด็กที่นี่นะฮะเพื่อให้เด็กนี้บอกให้บ้างๆนะโอเคจากนั้นก็น่าจะเสร็จได้แล้วล่ะน่าจะเสร็จได้ฉะนั้นนะถ้าอยากเทสนะฮะถ้าอยากเทสก็ลองมาเทสดูนะก็ลองเทสดูก็อันนี้ก็อยากไซส์ก็ไซส์นะฮะเพราะว่าที่จริงถ้าน้องๆเขียนก็ต้องได้ไซส์อย่างแน่นอนนะฮะแต่ไอ้เขียนลงในเมทอดไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเวลาไอ้มาเขียนอยู่นี่ก็เลยบ่มีทรายนะก็เลยบ่มีทรายก็บ่ได้เออร์เลอร์เพราะว่าไอ้เขียนทุกอย่างลงในที่นี่นะฮะโอเคฉะนั้นน่ะถ้าน้องๆเขียนบ่มีเมทอดนี้ก็ต้องได้ไซส์ทรายโอเคจากนั้นเขาก็จะขอไซส์เจอชัมเปญบอกว่าจ่ายไปเรียบร้อยหรือว่าจะ sign off ทาง message ก็ได้นะฮะหรือว่าจะบอกว่าออกทาง message ก็ได้ txtsms นะฮะ .settex นะฮะก็บอกไปทางที่นี่เลยนะฮะโอเคว่าโอเค payment นะฮะโอเค paymentPayment already นะโอเค payment already โอเค payment already ก็บอกไปทางออกทางที่นี่เลยก็ได้นะออกทางที่นี่เลยออกทางที่นี่เลยออกทาง message ออกทางlabel นี้เลยว่าใจไปแล้วก็ให้ออกทางนี้เลยโอเคประมาณนี้ก็ลองเบิ่งว่ายังตัวไหนได้ที่ยังบ่สามารถโปรแกรมบ่สามารถบันทึกได้ปัจจุบันนี้เฮายังบ่สามารถบันทึกที่นี้นะฮะโอเคเฮายังบ่สามารถบันทึกที่นี้ได้นะฮะโอเคที่นี่ product ID ก็ขอลึกออกไปก่อนนะฮะบ่จำเป็นก็บ่ได้ใส่นะฮะบ่จำเป็น
ฮะโอเคจากนั้นก็จะไปลองรันโปรแกรมเบิ้งนะฮะลองรันโปรแกรมเบิ้งอันนี้ขั้นตอนเซฟเท่านั้นนะฮะขั้นตอนเซฟนะฮะขั้นตอนเซฟเซฟนี่เซฟนี่นะฮะเซฟนี่เซฟนี่นะฮะแค่นี้ที่นี้ไอขอเซฟเป็นตัวว่างๆไปก่อนนะฮะแต่ที่จริงมันก็เซฟค่าได้ไปเรียบร้อยนะแต่ไอยังไม่ได้ดึงเข้ามาเพราะว่าที่นี้มันอยู่ในขั้นตอนที่โปรแกรมของเราเรียบร้อยนะฮะคอยมีต้องมีฟอร์มล็อกอินนะฮะต้องมีผู้ล็อกอินต้องมียูเซอร์ล็อกอินเข้ามามันจึงได้นะฮะฉะนั้นน่ะนี้มันอยู่ขั้นตอนต่อไปนะอันนี้ง่ายๆนะนี่บริญญาณนะฮะตัวที่ยากก็คือตัวนี้นะฮะเราจะวนลูปนี่จะบวกลบคูณหารที่นี่จะซ้ำจะเข้านู่นนี่นั่นก่อนจะเพย์เมนต์นะฮะเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นน่ะที่นี้มันบริญญาณนะแค่ไปดึงมาโชว์ที่นี่เท่านั้นเองแต่ที่นี่ไอก็ใส่ค่าไปเรียบร้อยนะฮะใส่ค่าเป็นเรียบร้อยนะฮะเวลาเราเซฟก็จะบอกให้เห็นเออร์เลอร์นะโอเคเราก็จะมาลองยิงก่อนนะฮะว่าสินค้าที่เรายิงเราขายออกไปมันเป็นยังไงนะโอเคเราจะขายไปประมาณนี้นะก็จะขายไปประมาณนี้แล้วเราก็จะปัจจุบันนี้นะเราก็จะขายออกไปนะก็จะขายออกไปเพื่อให้ในเมื่อนะฮะในเมื่อถ้าเต็กนี้ว่างๆปุ่มนี้จะบ่สามารถลิ้นได้เลยก็จะบ่สามารถให้มันบ่สามารถลิ้นได้นะให้มันบ่สามารถลิ้นได้ฉะนั้นน่ะโอเคในที่นี้มันฟ้องออกมาว่าproduct ID นะฮะเมื่อกี้นี้เอาเป็นลึกออกไปฮะมันก็เลยฟ้องออกมาเลยว่ามันจุดนี้มันเออร์เลอร์จุดนี้นะฮะโอเคขอออกไปมันเดินนะฮะโอเคยิงเข้าไปใหม่นะยิงเข้าไปใหม่ปึ๊บยิงรายการที่2นะฮะตึ๊บโหมา01 1012ปึ๊บโอเคมาเรียบร้อยแล้วก็ยิงอีกรายการนึงปึ๊บออกมาเป็น3รายการนะฮะ3รายการโอเควันนี้เราอยากเห็นน่ะอยากขายอยากซื้อภาษาจาวานี้ภาษาจาวาเราจะซื้อประมาณ3นะฮะโอเคแล้วก็ซีซาร์ก็ซื้อประมาณ2นะฮะก็โอเคนะฮะก็สามารถจะได้นะโอเคจากนั้นเราก็สามารถนั้นได้เลยนะฮะปุ่มๆนี้จะบอกสามารถใช้งานได้นะฮะเราจะบอกสามารถใช้งานได้คือพวกนี้นะเนี่ยพวกนี้มันจะใช้งานได้นะปุ่มนี้จะบอกสามารถใช้งานได้เพราะว่ายังไม่ได้ป้อนค่านะฮะถ้าค่าตัวนี้บอกถูกต้องปุ่มนี้จะบอกสามารถจ่ายได้เลยนะโอเคฉะนั้นเวลานี้เงินที่เราต้องได้จ่ายก็คือ 670,000 นะฮะเราก็ลองไปจ่ายไปปึ๊บนะฮะจ่ายออกไปนะฮะมันก็ถึงว่ามันจะเป็นค่าก็จะบ่สามารถจ่ายได้จนกว่าเงินตัวนี้ถูกต้องนะฮะจนกว่าเงินตัวนี้ถูกต้องนะโอเคปึ๊บนะฮะปัจจุบันนี้ก็สามารถจ่ายได้แล้วเพราะว่ามันถูกต้องแล้วฮะเพราะว่ามันถูกต้องนะฮะโอเค700,000นะฮะเราป้อนผิดนะ600,000 670,000นะฮะไปป้อนเอาไปป้อน760,000มันก็เลยต้องทอนเงินแบบนี้นะโอเคเอาใหม่นะฮะแมนแบบนี้นะฮะโอเคเหมือนเมื่อเป็นแบบนี้ปุ่มนี้ก็จะบ่สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะก็จะบ่สามารถใช้ได้เหมือนเดิมจนกว่าอันนี้ถูกต้องโอเคมันถูกต้องฮะมันแม็กนะมันแม็กกันนะฮะถ้าเราตื่นสูงปุ๊บนะตื่นสูงปุ๊บก็จะต้องรีเทิร์นค่าตอนก็ต้องมารีเทิร์นเงินตัวนี้ให้เจ้าคืนใหม่นะฮะโอเคนะฮะลึกออกไปตัวนึงนะครับตอนนี้เราก็สามารถจ่ายได้เลยก็ลองมาจ่ายเบิ่งในเมื่อเราจ่ายเนี่ยขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เซฟนะฮะตัวนี้ก็ต้องเซฟไปที่เทเบิลของดีเทลนะฮะเวลาที่ไอ้ขั้นตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนที่เซฟใบบินเซฟนู่นนี่นั่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองเขายังบริเซฟรอบอยู่ในดาต้ากริดนะฮะให้น้องๆเข้าใจแบบนั้นนะฮะลองเซฟเบิร์นนะฮะปุ๊บนะฮะโอเคมันบอกว่าพลายทีนี้มันบอให้ไปเช็คอันนั้นสเตทเมนต์ของคอลัมน์ของพลายนี้มันบอทึกนะฮะมันบอทึกนะฮะ
ว่าสิ่งที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยไพ่นี้มันบ่ถูกนะฮะก็ลองไปเบิ่งใหม่นะเป็นอย่างจริงบ่ถูกนะฮะมีแต่บอลนี้บอลเดียวฮะเนี่ยมันก็บอกมาเลยนะฮะโปรแกรมก็จะบอกมาเลยว่าเออเลอร์จุดนี้นะให้กลับไปเบิ่งใหม่นะฮะโอเคไพ่ที่เขาเขียนขึ้นมาก็คือแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองไปเบิ่งฐานข้อมูลเบิ่งว่าเขาเขียนราคาอยู่ในที่นี่มันเป็นแนวใดนะฮะราคาโอเคมันก็มีราคานะอยู่ในที่นี่มันก็มีราคาโอเคบ่มีราคาก็ถ้าบ่มีราคาแสดงว่าตัวนี้เขาก็ต้องลึกมันออกไปมันบ่มีราคานะฮะราคาเขาจะไปซ้ายในภาคส่วนของดีเทลนะฮะราคาถามว่าเป็นอย่างที่บนไซต์ราคาข้อมูลของสินค้าเป็นอย่างนะฮะเขาจะไปซ้ายในภาคส่วนของภาคส่วนของเทเบิลดีเทลนะฮะแน่นอนเทเบิลดีเทลและเทเบิลนี้ต้องติดต่อกันนะฮะต้องมีใบบินเลขเดียวกันนะโอเคฉะนั้นลองใหม่อีกครั้งนะฮะโอเคลองใหม่อีกครั้งนะโอเคฮะลองใหม่อีกครั้งปึ๊บกลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยิงไปยิงใหม่นะฮะปึ๊บมาเรียบร้อยปึ๊บนะฮะโอเคเทมอันนี้เขาจะซื้อไป3นะฮะ4ซับก็ไป2นะฮะโอเคประมาณนี้นะก็จะได้เงินเหมือนเดิมนะฮะจะได้เงินเหมือนเดิมจากนั้นก็สามารถยิงได้เลยนะฮะก็สามารถป๊อปจากคีย์บอร์ดนะฮะถ้าเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะบอกให้ใช้ตัวนี้หรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็แต่นะฮะเขาเชื่อจะถ้าเป็นหน้าจอที่สกรีนนะฮะหน้าจอที่สามารถทัชสกรีนได้เขาก็สามารถลิ้นที่นี่เลยสามารถติ๊กที่นี่ได้เลยเนี่ยหรือว่าเอาเมาส์มาติ๊กปึ๊บนะฮะก็ปึ๊บก็สามารถจ่ายได้เลยจ่ายปึ๊บโอเคปัจจุบันนี้เออร์เลอร์ใหญ่ละมันบอกว่าโอเคนะฮะสเตทเมนต์ทีนี้นะฮะโอเคนะฮะเราไปเบิ่งใหม่นะฮะว่าการอินเสิร์ตเนี่ยฮะการอินเสิร์ตของทีนี้มันเออร์เลอร์ใหญ่ละตอนนี้เออร์เลอร์นะฮะเออร์เลอร์ก็ลองไปเบิ่งสเตทเมนต์ของอินเสิร์ตอินทูของเนี่ยว่าสาว่าเป็นอย่างจริงบ่ได้นะฮะเป็นอย่างจริงบ่ได้นะฮะเราให้กลับไปเบิ่งใหม่นะกลับไปเบิ่งใหม่ว่าเป็นอย่างจริงบ่ได้นะเป็นอย่างจริงบ่ได้อินเสิร์ตอินทูเนี่ยอินเสิร์ตอินทูนี่ก็บ่ได้เกี่ยวนะฮะเราจะเขียนตัวน้อยตัวใหญ่ก็บ่ได้เกี่ยวนะบ่ได้มีปัญหานะแล้วก็มาเบิ่งใหม่อีกครั้งนะครับเบิ่งใหม่อีกครั้งว่าเป็นอย่างจริงบ่ได้นะเป็นอย่างจริงบ่ได้คือสเตตัสนะฮะสเตตัสเขาก็ยังบริสไซด์เข้าไปนะฮะสเตตัสเขาก็ยังบริสไซด์เข้าไปฉะนั้นน่ะเขาก็ต้องได้ไซด์สเตตัสเข้าไปปุ๊บนะฮะสเตตัสนี้เขาก็จะไซด์เป็น yes ก็แล้วกันนะฮะเป็น yes ขายไปเรียบร้อยนะฮะโอเคเขาก็จะไซด์ประมาณนี้นะโอเคความหมายนะฮะเขียนโปรแกรมก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะปุ๊บเอาใหม่ตึ๊บโอเคงานเรียบร้อยยิงเข้าไปตึ๊บโอเคโอเคประมาณ450,000นะประมาณ450,000 540,000นะฮะ540,000ปึ๊บกระจายออกไป0นะฮะกระจายปึ๊บและมันก็บอกว่าบ่มีเออร์เลอร์ขึ้นมานั้นมันก็บอกว่าโอเค payment already นะฮะ payment already นะฮะเนี่ยอยู่จุดนี้นะฮะมันบอกมาที่นี่นะฮะมันบ่มีข้อความโชว์ขึ้นมานะฮะหรือว่าอยากจะให้โชว์อยู่ที่นี่ก็ได้นะฮะอยากให้โชว์แวบที่นี่แล้วก็ประมาณ5วินาทีก็ให้แวบไปก็ให้หายออกไปนะก็แล้วแต่ก็สามารถใช้ได้นะก็สามารถใช้ออกมาที่นี่เลยออกเป็นเมสเซจออกมาที่นี่เลยออกมาปึ๊บแล้วก็ประมาณ5นาทีเออ5วินาทีมันก็หายเองนะก็หายเองก็แล้วแต่นะฮะนี้เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมนะก็แล้วแต่อยากให้เป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะโอเคจากนั้นในเมื่อเซฟปุ๊บนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องเคลียร์นะฮะก็ต้องเคลียร์ข้อมูลนี้ออกไปนะฮะก็ต้องเคลียร์ข้อมูลนี้ออกไปนะฮะเคลียร์ทุกอย่างเนี้ยเต็กทุกอย่างนี้ก็ต้องเคลียร์ออกไปอะไรในเมื่อจ่ายไปเรียบร้อยโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นบินที่2นะตัวนี้ก็ปุ๊บกลายเป็นบินที่2ทันทีเลยนะฮะโอเคเอาไปเขียนจุดนี้นะฮะลองไปเบิ่งว่ามีข้อมูลเข้าแทนหรือเปล่านะลองไปเบิ่งว่ามีข้อมูลเข้าแทนหรือเปล่า
สำหรับ Table Bin ฮะไปเบิ่งปึ๊บแวบมาเรียบร้อยนะฮะ ID ก็เป็น00นะฮะ Currency ก็เป็น00นะฮะเพราะว่าอยู่ในเต็กตัวนั้นมันบ่มีค่าเทื่อนะฮะอายบ่ได้ดึงค่ามาก็เลยเป็น00นะฮะแล้วก็เราก็ซื้อไปทั้งหมด5จำนวนนะฮะแล้วก็เงินรวมเงินทั้งหมดก็คือในนี้นะฮะแล้วก็จ่ายเงินตอนนี้ Return 0นะฮะ Return 0นะฮะแล้วก็ Status เป็น Yes โอเคแล้วก็ใบบินนี้ฮะใบบินก็คือซื้อขายไปในวันที่นี่เวลาเท่านี้โมงนะโอเคนะฮะเรียบร้อยดีนะโอเคจากนั้นเราก็ในเมื่อทีนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ให้นิวนะฮะก็ให้นิวใบบินนี้ออกมาเลยนะก็ให้นิวไปเลยใบบินนี้ให้นิวไปเลยแล้วก็ต้องไปเคลียร์นะฮะเคลียร์เต็กนะฮะเคลียร์เต็กโอเคไปเขียนเมธอดในการเคลียร์นะฮะเขียนเมธอดเคลียร์โอเคเคลียร์เต็กนะฮะเคลียร์เต็กโอเคเคลียร์เต็กนะฮะในเมื่ออันนั้นมาเรียบร้อยแล้วก็ให้มันเคลียร์ก็ให้มันเคลียร์โอเคถ้ามันเคลียร์นะฮะในเมื่อเซฟไปเรียบร้อยแล้วก็มันเคลียร์นะโอเคโอเคนะในเมื่อเซฟไปเรียบร้อยก็มันเคลียร์เคลียร์ที่ไหนนะฮะก็คือเอา1ก็คือเคลียร์บรรดาเต็กนะฮะ TXT QT นะฮะ TXT QT นะฮะดอทเสร็จนะฮะเสร็จเต็กปึ๊บ txt total นะฮะ txt total set เต็กนะฮะ txt txt sms นะฮะ status นะฮะ sum total นะฮะให้มันเคลียร์ไปแล้วก็ TXT payment นะฮะ TXT payment ก็ให้เคลียร์ไปนะฮะ TXT amount ก็ให้มันเคลียร์ไปนะฮะโอเค TXT อย่าง return นะฮะ TXT return ก็ให้เคลียร์มันไปโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็เคลียร์มันไปนะฮะแล้วก็ถ้าอยากเคลียร์อะไรนะเคลียร์ data grid view นะฮะเคลียร์ data grid view เคลียร์ data grid view data grid view นะเคลียร์ data grid view นะฮะคือถ้าว่า TB detail นะฮะเนี่ยก็สูงนะฮะแล้วก็ให้ get module นะฮะ remove เลยนะฮะ remove เป็นสูงนะฮะก็แค่นี้ก็สามารถเรียบร้อยนะฮะแค่นี้ก็สามารถเรียบร้อยนะฮะถ้าผมมั่นใจก็ให้ไปลองเซฟใหม่นะครับเป็นรอบที่2นะครับโอเคจากนั้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเลขบินที่2แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเลขบินที่2แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ลองขายเบิกนะ1012นะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปตัดสต็อกนะฮะตัดสต็อกหลังจากเราเซฟปุ๊บเนี่ยก็ต้องได้ไปตัดจำนวนอยู่ที่สต็อกนะต้องได้ไปตัดอยู่ที่สต็อกนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะยังไม่ได้ตัดอย่างเดิมโอเคก็ลองขายประมาณนี้ก็ลองขายประมาณนี้ปึ๊บก็ลองขายไป22แล้วก็ปึ๊บโอเคนะฮะหรือว่าลองจ่ายในฐานะเป็นรีเทิร์นนะฮะลองจ่ายในฐานะเป็น
รีเทิร์นนะครับปึ๊บบ่มีอันนี้ก็ใจใบ50,000ก็ต้องได้ทอนแบบนี้นะก็ลองเพย์เมนต์เบิ่งนะถ้าถูกต้องนะฮะถ้าถูกต้องก็ต้องเคลียร์บรรดานี้เคลียร์ที่นี้เคลียร์ที่นี้ให้ออกไปหมดนะโอเคปึ๊บนะฮะโอเคนะฮะปึ๊บนะฮะโอเคมันก็เคลียร์ไปเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสารไปเรียบร้อยนะฮะเคลียร์ไปหมดเรียบร้อยนะเคลียร์ไปหมดเรียบร้อยฉะนั้นน่ะโอเคก็คุณลองไปเบิ่งก็มาเรียบร้อยนะฮะ label ตัวที่2ก็มาเรียบร้อยนะฮะ total ก็คือเงินที่ต้องจ่ายตัวจริงก็คือที่นี้เงินที่เราจ่ายก็คือตัวนี้แล้วก็ return ก็คือตัวนี้นะฮะแล้วก็ฐานะ yes นะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเค